ฮัลโหลเอฟวีวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังเข้าอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมค่ะนักเรียนค่ะคือเรื่องของ meals นั่นเองยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของ meals ของเราเนี่ยนะคะนักเรียนต้องมาดูอะไรเอ่ยให้ดูคำศัพท์ค่ะหยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะพาท่องศัพท์คำที่1ถึงคำที่6นะคะให้นักเรียนหยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาได้เลยค่ะเรามาดูคำแรกของเราก่อนดีกว่าค่ะคำแรกคือคำว่า like 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 แปลว่าชอบนั่นเองค่ะถัดมาคำที่2นะคะคือคำว่า cereal แปลว่าอะไรลูกธัญพืชใช่ไหมคะ cereal cereal แปลว่าธัญพืชนั่นเองค่ะถัดมานะคะคำที่3คือคำว่า meal 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 แปลว่ามื้ออาหารนั่นเองค่ะถัดมาคำที่4นะคะคือคำว่า peap แปลว่าถั่วนั่นเองค่ะถัดมาคำที่5คือคำว่า sausageเห็นไหมลงท้ายด้วย ge อย่าลืมจอจานให้เขาด้วยนะคะ sausage แปลว่าไส้กรอกนั่นเองค่ะ sausage sausage แปลว่าไส้กรอกนั่นเองค่ะและสุดท้ายของวันนี้คือคำว่า toast แปลว่าขนมปังปิ้งนั่นเองค่ะ toast toastแปลว่าขนมปังปิ้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้พูดถึงคำศัพท์เรียบร้อยแล้วทั้งหมด6คำในสมุดศัพท์ของนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปท่องแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูหนังสือที่เราจะเรียนกันวันนี้ดีกว่าให้นักเรียนเปิดถัดไปที่หน้า50นะคะนักเรียนค่ะในหนังสือGuessword Activity Book นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะหนังสือ Guessword Activity Book เปิดไปที่หน้า50เลยค่ะวันนี้เราจะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะมาดูซิเขาบอกว่า Listen and Matt draw a happy phrase or a sad phrase นั่นเองค่ะคุณครูจะพูดให้นักเรียนนะฟังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะจับคู่ซิว่าหน้าไหนเนี่ยมันจะแฮปปี้หน้าไหนเนี่ยที่มันจะเศร้านั่นเองค่ะแล้วก็จับคู่อาหารที่อยู่บนโต๊ะกับคนด้วยนะคะมาดูกันอย่างอันที่2นะอันที่1เนี่ยเขาเป็นอะไรลูก happy phrase ใช่ไหมคะเพราะว่า she like คือรูปอะไรคะนั่นน่ะคือ potatoes ใช่ไหมคะมันฝรั่งนั่นเองค่ะ she like potatoes ถ้า she like แบบนี้ก็แปลว่า she จะต้อง happyfree phrase แน่นอนค่ะถัดมาดูข้อที่2นะคะนักเรียนค่ะข้อที่2เขาบอกว่า he น่ะ doesn't like likes he doesn't like likes เขาไม่ชอบอะไรลูก likes แปลว่าข้าวนั่นเอง rice ที่แปลว่าข้าว he doesn't like likesเขาเนี่ยไม่ชอบข้าวแปลว่าสายตาเขาจะต้องมองตรงไหนคะสายตาเขาจะต้องมองที่ข้าวนั่นเองให้นักเรียนโยงคนที่สองไปหาน้องข้าวข้าวอยู่ตรงไหนจ้าอยู่ตรงหน้าเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ตรงนี้นะจ้าไม่ใช่ตรงนั้นมันนั้นคือถั่วแดงนะคะอย่าขีดผิดนะลูกนะแล้วเขาบอกว่า doesn't like แปลว่าหน้าเขาจะ happy หรือว่าจะ sad ดีคะหน้าเขาก็จะต้องเป็น sadใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเนี่ย unhappy มากเลย doesn't like นั่นเองค่ะอย่าลืมเติมปากให้เขาด้วยโอ้โหปากความแบบนี้เลยนะจ๊ะมาถัดมานะคะข้อที่3เขาบอกว่า she doesn't like bean she doesn't like bean 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 แปลว่าถั่วนั่นเองค่ะเขาบอกว่าหล่อนเนี่ยไม่ชอบถั่ว doesn't like bean นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสายตามองที่ตรงไหนลูก bean อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงด้านหน้าเขานั่นแหละค่ะถั่วแดงตรงหน้าเขาเลยค่ะขีดไปแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วคราวนี้ happy face หรือว่า sad face ดีคะคราวนี้ก็จะต้องเป็น sad face ใช่ไหมเพราะว่า doesn't like นั่นเองค่ะทำปาก
คว่ำให้เขาด้วยโอ้โหเศร้ามากเลยถัดมานะคะข้อสุดท้ายในข้อนี้คือข้อที่สี่นั่นเองค่ะมาดูซิว่าข้อนี้เขาจะแฮปปี้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า she like fit she like fit like แปลว่าชอบใช่ไหมคะแปลว่าเขาชอบไปลูก fit ก็คือปลานั่นเองเพราะฉะนั้นสายตาเขาต้องอยู่ที่ปลาโยงเขาไปหาปลาเลยค่ะโอ้โหไกลมากโอ้โหไกลมากช่วยด้วยนี่เลยค่ะแล้ว like ที่แปลว่าชอบก็แสดงว่าหน้าเขาคนนี้ก็จะต้องเป็น happy face นั่นเองค่ะโอเคทำปากหงายให้เขาด้วยนะยิ้มโอ้โหทำไมยิ้มพร้อมแปลกแปลกจังเลยครูวาดไม่สวยเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะหรือคุณครูวาดไม่สวยแต่นักเรียนวาดสวยแน่นอนใช่ไหมคะถัดมานะคะเราไปดูข้อถัดไปของเราดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะข้อที่6เขาบอกว่า look and read and circle the words นั่นเองค่ะใครนักเรียนดูอ่านแล้วก็วงกลมนะคะคำศัพท์ของเรานั่นเองค่ะเอามาดูข้อที่1ดีกว่าค่ะข้อที่1เนี่ยในจานเขามีอะไรลูกมีปลาใช่ไหมคะแล้วหน้าเขาก็ happy face มากเลยค่ะแสดงว่าเขากำลังกินปลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูที่ข้อ sorry มาดูที่ sentence ของเราประโยคของเราดีกว่าค่ะประโยคเขาบอกว่า she แล้วก็มีคำว่า like กับ does like แล้วคำสุดท้ายก็คือ fit ที่แปลว่าปลาเขามีประธานกับกรรมมาให้เรานะคะให้เราหาตรงกลางค่ะนักเรียนค่ะหากริยานั่นเองค่ะว่า like หรือว่า does like นั่นเองค่ะแต่หน้า happy face ขนาดนี้แปลว่าเขาจะต้อง like อย่างแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวงกลมตรงคำว่า likeนั่นเองค่ะถัดมาดูข้อที่2ของเราค่ะโอ้โหหน้าแบบเย่เกขนาดนี้แล้วเขาก็ให้ sentence มาว่า he แล้วก็มีคำว่า like กับ doesn't like see เหลียวคืออะไรลูกธัญพืชนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหน้าคว่ำปากคว่ำขนาดนี้เนี่ย like หรือ doesn't like คะข้อนี้ตอบ doesn't like นั่นเองค่ะ he doesn't likeอะไรลูกซีเหลียวนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ของนักเรียนค่ะเขาบอกว่า she แล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะ like กับ doesn't like แล้วก็เป็นคำว่า meat 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 แปลว่าเนื้อนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าแบบน่ากลัวมากเลยแปลว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบคะเขาต้อง doesn't like นั่นเองค่ะ she doesn't like meat นั่นเองค่ะโอเคค่ะถัดมาข้อที่4นะคะเขาบอกว่า he แล้วก็มีคำว่า like กับ does like แล้วเป็นคำว่า peas P-E-A peas แปลว่าถั่วแต่ว่ามีหลายเม็ดใช่ไหมลูกก็เลยเติม s เป็น peas แบบนี้อ่ะหน้า happy face ขนาดนี้ก็ต้อง like อย่างแน่นอน he likes อะไรคะ peas นั่นเองค่ะ he likes peas โอเคถัดมานะคะในข้อที่นั่นเองค่ะในหน้าที่51นะคะนักเรียนค่ะมาดูสติข้อรองสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่า look read and circle the words answer the question ให้นักเรียนดูแล้วก็อ่านวงกลมคำศัพท์แล้วก็ตอบคำถามนั่นเองค่ะรูปที่1ทางด้านซ้ายมือเป็นรูปผู้หญิงที่ชื่อว่าคิมนั่นเองค่ะเขาบอกเขาถามว่า does Kim like มีคำว่า cereal กับคำว่า sausageCereal ก็คือธัญพืช Sausage ก็คือไส้กรอกนั่นเองค่ะแต่เขาบอกว่า Yes, she does ดูในมือเขาสิคะมีอะไรคะอาหารเช้าขนาดนี้มี Cereal ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาปฏิเสธอะไรคะจานตรงข้ามก็คือคำคืออะไรลูก Peas กับ Sausage ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะต้อง like Cereal นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2เขาถามว่า Does Kim like มีคำว่า Toast กับpeas แบบนี้แต่เขาบอกว่า no she doesn't ไม่หล่อนไม่ชอบนะถ้า toast ก็จะตรงกับในมือเขาที่สื่อถืออะไรลูก cereals กับ toast ใช่ไหมคะแต่ว่าจานตรงข้ามมีอะไรนะ sausage กับ pea แต่เขาบอกว่าหล่อนไม่ชอบแปลว่าจะต้องเป็น peas นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3เขาบอกว่า does Kim like toast for breakfast does Kim like toast for breakfastคิมน่ะชอบกินโทสต์เป็นอาหารเช้าหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะเขาถืออยู่ในมือมีซีเรียลกับโทสต์ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ yes she does นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2ขอโทษค่ะข้อที่4นะลูกนะเขาถามว่า
Does Kim like sausage? Does Kim like sausage? Kim ชอบไส้กรอกหรือเปล่าดูซิเขาปฏิเสธอะไรนะ sausage and pea ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ no she doesn't นั่นเองค่ะ no she doesn't และถัดมาฝั่งความมือกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้คิมไปแล้วฝั่งความมือคือใครคะคือจิมนั่นเองค่ะเอามาดูในรูปซิจิมถืออะไรลูกค่ะถือสเต็กใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมลูกคิมถือสเต็กนะคะแล้วก็แครอทนั่นเองค่ะส่วนเขาปฏิเสธอะไรคะคนที่ถือมาให้เขาแต่เขาไม่เอาคืออะไรลูก potatoes กับ fish นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่า does Kim oh sorry does Jim like Jim ชอบกินอะไรระหว่าง carrots กับ tomatoes ชอบกิน carrot นั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่า yes he does หลอนเขาเนี่ยชอบกิน carrot นั่นเองถัดมาข้อที่สองเขาถามว่า does Jim like steak or fish Jim เนี่ยไม่ชอบกินอะไรระหว่าง steak กับ fish ก็คือปลานั่นเองเขาบอกว่า no he doesn't ไม่ชอบกินเลยคะที่เขาปฏิเสธไปก็คือ fish นั่นเองค่ะโอเคค่ะถัดมาข้อที่3เขาถามว่า Does Jim like carrot for lunch? Does Jim like carrot for lunch? ใช่ไหมเพราะว่าในมือเขาถือแครอทอยู่คนฉันก็คนนี้ตอบ Yes he does นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4เขาถามว่า Does Jim like potatoes? Does Jim like potatoes? Jim ชอบกินมันฝรั่งหรือเปล่าชอบไหมคะข้อนี้ตอบ No he doesn't no he doesn't เขาไม่ชอบกินมันฝรั่งนั่นเองค่ะเพราะเขาเพิ่งปฏิเสธไปเมื่อกี้นะจ๊ะถัดมาข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเขาเขียนว่า about me เป็นเรื่องของนักเรียนเองค่ะนักเรียนคะเขาบอกว่า draw and say then write and circle draw and say then write and circle ให้วาดรูปแล้วก็พูดออกมานะลูกนะหลังจากนั้นก็ให้เขียนแล้วก็วงกลมนั่นเองค่ะโอเคเอามาดูตัวอย่างด้านซ้ายมือเขาเป็นรูปสเต็กใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็แครอทใช่ไหมแต่อีกจานหนึ่งอ่ะเขาถูกกากบาทไว้เป็นรูปปลานั่นเองค่ะเขาบอกว่า my mom like meat and carrots for dinner she doesn't like fish นั่นเองแม่ของฉันเนี่ยชอบกินเนื้อแล้วก็ชอบกินอะไรคะแครอทสำหรับมื้อเย็นนั่นเองค่ะแต่ว่าหล่อนเนี่ยไม่ชอบกินปลานั่นเองหล่อนก็คือใครก็คือแม่นั่นเองค่ะเป็น pronoun ใช่ไหมคะคำสรรพนามใช้แทนนั่นเองเพื่อที่จะไม่ต้องพูดชื่อซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นของคุณครูจะเป็นรูปเอ้ยอะไรอ่ะ French fry and burger burger and French fry นั่นเองค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะที่ไม่เอาก็คือฟิชนั่นเองค่ะเห็นไหมลูกไม่เอาเพราะอะไรดำปิดปีขนาดนี้เนี่ยไม่กินแน่นอนค่ะซึ่งคุณแม่ของคุณปู่ก็ไม่กินอยู่แล้วค่ะไม่ชอบกินปลาเพราะว่ามีก้างติดคอนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เรามาเขียนข้างล่างกันดีกว่าคุณครูก็จะเขียนว่า my mom นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของแม่คุณครูนั่นเองค่ะ like อะไรลูก burger and friendsfry นั่นเองค่ะชอบเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายนะคะ for dinner แต่ว่าอะไรคะต้องใช้คำว่าอะไร she ใช่ไหมคะ she doesn't like fish นั่นเองค่ะ she doesn't like fish แต่ว่าหล่อนไม่ชอบกินปลานั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียง2หน้าเท่านั้นนะคะหน้า50กับหน้า50เนี่ยให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจนะลูกนะสำหรับวันนี้ก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีอย่าลืมท่องศัพท์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย